ส่องปฏิกิริยากันนภัทรหลังถูกลือควงแฟนเก่าเที่ยวทะเลกันนภัทรเคลื่อนไหวโพสต์รูปเซลฟี่มองบนหลังมีข่าวถูกโยงควงแฟนเก่าเที่ยวทะเลแฟนคลับต่างบอกเป็นภาพที่เข้ากับเหตุการณ์ได้ดีส่องปฏิกิริยากันนภัทรจากประเด็นข่าวเมาส์จากเพจเจ๊มอย108ว่าเมื่อคนเราเลิกกันแล้วการมูฟออนไวไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกับอดีตคนรักคู่หนึ่งในขณะที่ฝ่ายหญิงตัดบัวไม่เหลือใยมีหนุ่มใหม่มาจีบไม่ขาดสายและดูเหมือนว่าชีจะมูฟออนไม่รอละนะหลังจากที่ชีเปิดใจก็ตะลอนทัวร์กับแก๊งบอยแบรนด์คาดว่าน่าจะกิ๊กกับหนุ่มในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ฝ่ายพระเอกก็ไม่น้อยหน้าปิ่งสงสัยว่าฮีน่าจะกลับไปหากิ๊กเก่าสมัยละอ่อนล่าสุดติ่งสงสัยทั้งคู่ไปล้านลาทะเลด้วยกันแน่ๆพระเอกลงสตอรี่ฝ่ายน้องนีลงไอจีในเวลาถัดมาภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันแค่ไม่ได้ถ่ายคู่กันแค่นั้นดูท่าน่าจะเซฟตัวเองเพราะคงกลัวคนจะรู้ว่ามีสติงคุณละงงวกกันไปวนการมาเพราะน้องนีเก่าแก่ของพระเอกเนี่ยก็เคยพบปะกับนางเอกตอนนางเอกเป็นแฟนพระเอกมาก่อนนะคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีใครแล้วจริงๆเราก็ควรดีใจอดีกว่ากูที่ไม่มีใครไม่มีเลยปล.ห้ามเม้นแซะหรือพาดพิงใครจนเสียหายอ่านเพื่อความอรรถรสดาวกันพอเป็นกระแสแล้วช่วยชะโงกดูตังในบัญชีด้วยเตือนด้วยความหวังดีกูไม่เกี่ยวนะแยกใครกันหนอเมาส์แซบอดีตคู่รักนางเอกตัดเยื่อใยพระเอกมูฟออนเร็วซบกิ๊กเก่าซึ่งหนุ่มคนนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่กันนภัทรที่เพิ่งเลิกรากับมารีล่าสุดกันนภัทรได้เคลื่อนไหวหลังจากที่มีข่าวถูกโยงโดยโพสต์ภาพเซลฟี่เบะปากมองบนพร้อมแคปชั่นอีโมจิมองบนท่ามกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์ถูกใจกับสิ่งนี้แถมต่างบอกว่าเป็นภาพที่เข้าเหตุการณ์ที่เจอได้ดีมากเลยทีเดียวมิ้นท์ชาลิดากลั้นใจยอมตัดผมสั้นครั้งแรกในชีวิตเปลี่ยนโฉมใหม่สดใสน่ารักมากทำเอาแฟนๆถึงกับร้องว้าวขึ้นมาทันทีเมื่อได้เห็นนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงศ์ทองเตรียมเปลี่ยนแปลงลุคใหม่จากสาวหน้าหวานไว้ผมยาวต้องเข้าร้านเสริมสวยเพื่อตัดผมให้สั้นลงเป็นครั้งแรกของชีวิตโดยทางผู้จัดตู่ปิยวดีมาลีนนท์ได้โพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรมทูขีดล่างปิยวดีตั้งแต่ตอนแรกที่มิ้นท์ชาลิดาเข้าร้านจนถึงเผยภาพตอนที่ถูกตัดผมเสร็จใหม่ๆพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองของนางเอกสาวเท่าไหร่แต่เมื่อถามความรู้สึกลึกๆว่าชอบไหมเจ้าตัวก็รีบตอบแบบมีความสุขทันทีว่าชอบงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นการการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่าปกติที่ว่าน่ารักอยู่แล้วแต่พอได้เห็นลุคใหม่ของมิ้นท์ชาลิดากลับน่ารักยิ่งกว่าที่สำคัญยังทำให้เจ้าตัวดูอ่อนวัยลงมากยิ้มทีนี่แทบจะกระชากหัวใจแฟนๆไปเลยจ้าทาทาเขียนไปร้องไห้ไปอวยพรวันเกิดน้องเรกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตถึงแม้ว่าทาทายังกับอดีตสามีหมอฉัตรอดุลจะออกมาประกาศแยกทางกันไปก่อนหน้านี้แต่ทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีเพื่อลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเรและสำหรับกำลังใจดวงน้อยๆที่ยิ่งใหญ่ของแม่ซึ่งล่าสุดทาทาก็เพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดให้น้องเรที่อายุเพิ่งครบ5ขวบโดยทาทายังได้โพสต์ข้อความซึ้งอวยพรวันเกิดลูกชายรวมถึงบอกว่าปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราและขอบคุณน้องเรที่เข้าใจแม่ที่งานนี้เจ้าตัวถึงกับติดแฮชแท็กว่า
ครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนไปร้องไห้ไปตามโพสต์นี้ว่า Happy Birthday Ray The Love I Have For You Is Beyond Understanding มัมมี่ขอให้พี่เรย์มีความสุขมากๆในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยมีแต่คนรักคนเอ็นดูคนเมตตาคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกเสมอนะครับปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรามีการต้องปรับตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกบ้านหรือเรื่องในบ้านของเราเองแม่รู้ว่าแต่ละเรื่องมันไม่ง่ายสำหรับเรเล่แต่มอมมี่ก็ภูมิใจมากๆว่าในเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายพี่เรย์โพสิทีฟมากๆแฮนเดิลทุกอย่างได้ดีเกินคาดเกินกว่าอายุขอบคุณพี่เรย์ที่เข้าใจมอมมี่รักมอมมี่ขอบคุณลูกที่อยู่เคียงข้างมอมมี่เสมอขอให้พี่เรย์รู้ไว้เสมอว่าพี่เรย์เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแม่ในทุกๆวันในทุกๆเรื่องพี่เรย์จำไว้นะลูก You are the best thing that has ever been my and forever I will love you รักลูกหมดหัวใจเลิฟมอมมี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนไปร้องไห้ไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่เรย์ห้าขวบแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวลาผ่านไปเร็วจังทาทาหมอพาน้องเรย์ดินเนอร์ฉลองปีใหม่พร้อมหน้าพร้อมตาหลังเปิดใจแยกทางเฮงมากทาทาดวงดีอีกแล้วถูกหวยสามงวดซ้อนเลยทีเดียวรับทรัพย์เบาๆด้วยรอยยิ้มแคทรียาอิงลิชตอบชัดเข้าข่ายโดนเมาส์อักษรย่อโดนนางแบบดังโกงเงิน4ล้านเป็นเรื่องแดงจนได้เมื่อพัชแชเอิร์ฟจากรายการแซบ108ทางช่อง8ออกมาแฉข่าวแซบกระชอนวงการอีกจากที่มีข่าวเล่ามาว่านางเอกเอวบางถูกนางแบบนมโตโกงเงินไป4ล้านบาทงานนี้มาถึงหู2คู่เมาแซ่บเลยขอไม่ปล่อยผ่านเพราะถือว่าเป็นมิจฉาชีพและฟ้องร้องกันได้เกริ่นเอาไว้ถึง2วันมาแล้วเพราะมีแต่คนอยากรู้ว่านางเอกเอลบางร่างน้อยเป็นใครและนางแบบนมโตคนนั้นเป็นใครนางเอกยุค90คนนี้ก็เลยรู้สึกผิดหวังไงกินน้ำใบบัวบกแก้ช้ำในทุกวันถ้าเดินไปไหนแล้วเห็นนางเอกคนนี้กินน้ำใบบัวบกก็ใช่เลยซึ่งที่นางเอกคนนี้รู้ก็เพราะพนักงานในร้านเขาทนไม่ได้เพราะเหมือนว่านางเอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนางแบบนมโตคนนี้ขนของไปขายใหญ่เลยพนักงานคนนี้เลยต้องแอบเอาเรื่องไปบอกนางเอกหลังจากที่เขาได้เงินจากลูกค้ามาบอกว่านางแบบนมโตคนนี้อุ๊ยแอบเงินไปนะพี่พัชแชกระซิบบอกหน่อยนางเอกคนนี้เขาเล่นละครช่อง8เราด้วยนะแล้วนางแบบนมโตคนนี้นี่ใช้เงินแบบฟุ้งเฟ้อมากฟุ้งเฟือยขยันกินขยันเที่ยวมากอักษรย่อมอแล้วกันแล้วสรุปเรื่องว่ายังไงเขาบอกว่าถามไปก็เงียบเอกสารใดๆก็ไม่มีนะตอนนี้ก็น่าจะฟ้องนะนางเอกก็ปรึกษาทนายเรียบร้อยซึ่งทนายก็บอกว่าจะขายอะไรไปก็ต้องมีเอกสารหลักฐานการขายไม่ใช่ว่าพูดปากเปล่ากันว่าขายได้เท่าไหร่อะไรยังไงทั้งนี้หลังจากที่มีประเด็นอักษรย่อว่านางเอกเอลบางถูกนางแบบนมโตโกงเงินไป4ล้านบาทหลายคนอยากรู้ว่านางเอกเอลบางร่างน้อยเป็นใครและนางแบบนมโตคนนั้นเป็นใครงานนี้หลายคนเลยพุ่งเป้าไปที่สาวแคทริยาอิงลิชแบบเต็มๆงานนี้สาวแคทเลยขอเปิดใจในกองละครเวราอาฆาตทางช่อง8ที่ถูกโยงถึงประเด็นดังกล่าวโดยแคทกล่าวไม่ทราบประเด็นนี้จริงๆเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยใช่หรือไม่ใช่แต่หลายคนก็อยากรู้ว่าพี่แคทเคยลงเรื่องความสวยความงาม
ช่ก็ทำร้านเกี่ยวกับพวกต่อเล็บต่อขนตาสักคิ้วเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามค่ะแต่เราไม่ได้ทำแล้วแต่หุ้นส่วนเราก็ดันไปตรงตามอักษรย่อที่เขาระบุไว้ในเพจขอไปดูรายละเอียดก่อนแล้วกันนะคะยังไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูข่าวแล้วว่ากันอีกทีแต่กิจการนี้ของเราก็ปิดไปแล้วเรามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเราลงทุนไปเยอะมากแต่ไม่ได้เงินคืนเลยแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วแล้วก็เปิดใหม่อีกทีแต่ที่เปิดใหม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแคทแล้วค่ะ